วินโซโลทริปซีซั่น2โย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทริปในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองของจังหวัดระยองโดยร้านอาหารแห่งนี้นะครับก็คือจะมีครบวงจรเลยมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงมีเบเกอรี่มีขนมด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บริเวณของซอยนึงนะครับข้างๆกับสะพานเปี่ยมจังหวัดระยองโดยซอยนี้ถือได้ว่าเป็นซอยอยู่แบบว่าลึกลับมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของซอยนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ไปดูกันได้เลยในตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ด้านหน้าของร้าน Wooden Spoon ระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าร้านครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็สามารถมาได้เลยในขณะนี้ผมก็ได้เข้ามาด้านในของภายในร้าน Wooden Spoon ระยองไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของด้านในภายในร้านครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมาหามุมถ่ายรูปสวยๆหรือต้องการจะมานั่งรับประทานอาหารต้องการจะมาซื้อสินค้าซื้ออาหารต่างๆก็สามารถมาได้เลยนะครับโดยร้านอาหารแห่งนี้ก็คือจะแบบว่าตกแต่งสไตล์โมเดิร์นร็อกนะครับก็คือจะออกมาได้แบบว่าเรียบง่ายแล้วก็สวยงามดูดีมากเลยสำหรับใครที่ชอบก็ไม่ควรพลาดเลยดูสิคุมโทนมากๆนี่นะครับก็คือจะเน้นสีเทากับสีดำครับผมชอบมากและนี่นะครับก็คือจะเป็นโคมไฟของร้าน Wooden Spoon ระยองนะครับตกแต่งออกมาได้แบบว่าเข้ากับตัวอาคารเข้ากับตัวร้านมากๆเลยและสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบที่ถูกใจก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับร้านนี้เปิดแอร์เย็นฉ่ำสบายใจมากต่อไปเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรวมของโซนด้านนอกของร้าน Wooden Spoon ระยองกันบ้างนะครับโดยโซนนี้นะครับก็คือเป็นโซนที่ติดริมคลองแม่น้ำระยองถือได้ว่าเป็นโซนธรรมชาติมากเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ได้มาที่นี่แล้วก็อยากได้บรรยากาศโดยรวมแบบธรรมชาติติดริมคลองนะครับก็สามารถมาเลือกนั่งรับประทานอาหารในบริเวณของโซนตรงนี้ได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจและก็ไม่ผิดหวังแน่นอนดูสิธรรมชาติลอยล้อมไปด้วยต้นไม้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นวิวบรรยากาศโดยรวมของริมคลองแม่น้ำระยองโดยวิวตรงนี้นะครับก็คือจะติดริมคลองเลยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปนะครับก็สามารถมาได้เลยดูสิกินอาหารไปชมวิวไปบรรยากาศดีมากๆมากันที่เมนูอาหารจานที่1 นะครับนั่นก็คือไก่ย่างเทริยากิ4สไตล์โดยเมนูนี้นะครับก็คือจะเป็นไก่ย่างเทริยากิที่นำมาปรุงรสทั้งหมด4แบบอร่อยทั้ง4แบบเลยผมชอบมากสำหรับใครที่ต้องการจะมาลิ้มลองรสก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยนะครับมาต่อกันด้วยเมนูจานที่2นั่นก็คือเมนูซุปข้าวโพดโดยเมนูนี้นะครับก็คือจะเป็นเมนูที่น่ากินมากๆเลยเพราะว่าซุปร้อนๆรสชาติกลมกล่อมรวมทั้งบนซุปนะครับก็ยังมีขนมปังกรอบวางด้วยท็อปปิ้งที่เป็นแบบว่าข้าวโพดย่างนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมากินเมนูซุปข้าวโพดก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยดูสิซุปแบบว่าน่ากินมากมีน้ำมันด้วยมาต่อกันด้วยเมนูจานที่3นะครับนั่นก็คือเมนูเกี๊ยวผักโขมอบชีส
โดยด้านนอกนะครับก็คือจะมีแผ่นแป้งที่เป็นเกี๊ยวที่กรอบส่วนด้านในนะครับก็คือจะเป็นผักโขมกับชีสที่นุ่มแล้วก็อร่อยมากผมชอบมากเลยมาต่อกันด้วยเมนูจานที่4นะครับนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าข้าวโพดย่างสไตล์เม็กซิกันโดยเมนูนี้นะครับก็คือเป็นเมนูที่แบบว่าข้าวโพดที่ย่างมาร้อนๆหอมๆอร่อยๆเลยแล้วก็ด้านบนนะครับก็คือจะวางท็อปปิ้งสไตล์เม็กซิกันนะครับก็คือจะเป็นมะเขือเทศปรุงรสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังมีมะนาวให้บีบด้วยใครที่ชอบก็มาซื้อได้มาต่อกันด้วยเมนูจานที่5นะครับนั่นก็คือเมนูข้าวผัดกระเทียมแซลมอนราดน้ำปลาโดยเมนูนี้นะครับแซลมอนนั้นทอดมาแบบว่ากรอบอร่อยมากในส่วนของข้าวผัดกระเทียมนะครับก็คือผัดออกมาได้อย่างดีมากมาต่อกันด้วยเมนูจานที่6นะครับนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าสลัดกุ้งกระเทียมอะโวคาโดอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูที่แบบว่าเฮลตี้มากรักษาสุขภาพมากมีทั้งมะเขือเทศนะครับมีทั้งผักต่างๆเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงมีอะโวคาโดด้วยอร่อยมากๆผมชอบกินมากสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อสลัดนี้นะครับก็สามารถมาหาซื้อได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจและก็ไม่ผิดหวังแน่นอนมากันที่เมนูจานที่7กันได้เลยนะครับนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าชีสเบคอนนะครับโดยเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆโดยส่วนประกอบของเมนูนี้นะครับก็คือจะมีซอสคาโบนาร่ามีเบคอนมีเส้นสปาเกตตี้มีไข่ดาวรวมทั้งมีชีสที่เป็นผงที่อร่อยมากๆมาต่อกันด้วยเมนูจานที่8นั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าแซนด์วิชไก่หมักย่างชีสนะครับก็คือจะเป็นเมนูที่แบบว่ามีผักมีชีสมีขนมปังกรอบนะครับแล้วก็มีไก่ด้านล่างของชีสซึ่งชีสอร่อยมากผมชอบมากเลยเป็นชีสแบบว่าเยิ้มๆมากเลยสำหรับใครที่ชอบเมนูนี้ผมว่าคุณไม่ควรพลาดเลยแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายแถมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเฟรนช์ฟรายที่แถมมากับซอสมะเขือเทศครับผมใครที่ชอบก็มาซื้อได้มาต่อกันด้วยเมนูอย่างที่9นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของหวานแล้วเป็นเค้กนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเลมอนชีสเค้กโดยเมนูนี้นะครับผมบอกตรงๆเลยอร่อยมากๆมีรสชาติเค็มๆของชีสนะครับแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆของเลมอนสำหรับใครที่ชอบเปรี้ยวๆเค็มๆสไตล์ชีสเค้กนะครับคุณไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยมาต่อกันด้วยเมนูอย่างที่10นะครับก็คืออันนี้จะเป็นเครื่องดื่มแล้วเป็นเมนูสมูทตี้นะครับที่เป็นมะม่วงสำหรับใครที่ต้องการจะกินน้ำมะม่วงปั่นก็สามารถมาซื้อได้รสชาตินะครับก็เปรี้ยวอมหวานอร่อยมากแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ไปดูบรรยากาศโดยรวมของหลังร้าน Wooden Spoon ระยองยามค่ำคืนกันได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของหลังร้านครับผมจะเห็นได้ว่าตกแต่งได้แบบว่าสวยงามมากก็คือสไตล์แบบว่าธรรมชาติแล้วก็มีโคมไฟด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะมานั่งริมคลองแม่น้ำระยองยามค่ำคืนนะครับก็สามารถมาเลือกรับประทานอาหารในบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนครับผมและในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นมุมมองจากริมคลองแม่น้ำระยองนะครับก็จะเห็นได้ว่าสังเกตได้ว่าจะเห็นร้านวุ้นเด่นสปูนระยองจากที่ไกลๆนะครับดูคลิปจนจบแล้วชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวิโซโลทิปใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ Facebook ด้วยล่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมไปที่ร้าน Wooden Spoon จังหวัดระยองด้วยรับรองคุณต้องชอบแน่ๆผมยังชอบเลยอาหารอร่อยมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะทำคลิปอะไรก็รอลุ้นเอา